โฉมหน้าครอมอ์นิวนอร์มลลุงตู่สอทับสองนายกคุมเบ็ดเสร็จเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงเปิดรายงานกรรมธิการกฎหมายสนชจุดเริ่มจุดเปลี่ยนคดีบอสลุงตู่เหลืออดประกาศลั่นผมไม่โอเค สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับในที่สุดครมประยุทธ์2ทับก็เผยโฉมออกมาเรียบร้อยครับโดยอัปเกรดให้ดอนประมัดวินยัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตาแหน่งหนึ่งสุพัฒพงษ์พันธ์มีชาวเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพลังงาน อนุชานาคาใสาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการอุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งกอดสลับกับสุชาติชมกลิ่นที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปิดท้ายนรมนพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ภาพรวมหน้าตาครมชุดนี้ถ้าจะว่าไปครับส่วนใหญ่เป็นไปนตามโผที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้โดยเป็นคนนอกโคต้านายก2คนก็คือสุพัฒพงศ์กับปรีดีขณะที่โคต้าพลังประชารัฐที่ลุงตู่จัดให้เพื่อแก้ปัญหาการเมืองภายในพักพลังประชารัฐก็ดันกลุ่มวนาบีทั้งเสียแห้งอนุชาและเฮงสุชาติพ่วงด้วยโคศกบิ๊กไอนรมลนั่งแรงงานพอได้ขึ้นชื่อชั้นเป็นเสนาบดีที่สลับกับอนเนกของพรรคเพือ่อ ที่ไปนั่งกระทรวงการอุดมศึกษาแทนเช็คกระดูตามรายชื่อนะครับว่าจากกระแสสังคมที่แสดงความเห็นจากโซเชียลก็บอกว่าพอยอมรับได้โดยไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การกำกับดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรการที่ลุงตู่ได้ปรีดีดาวฉายอดีตนายแบงค์ประธานสมาคมธนาคารไทยมานั่งรัตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเพราะแม้โดยชื่อชั้นเป็นบุคคลที่พอเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจมีประสบการณ์การทํางานแต่ต้องยอมรับว่าในแวดวงทางการเมืองอยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าจะทดแรงเสียดทานกับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดในการทํางานประสานกับกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆของพรรคร่วมได้ดีแค่ไหนนี่อาจเป็นเหตุผลที่คาดเดากันว่าเบื้องหลังแต่เดิมที่คาดว่าปรีดีจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวหลักหัวหน้าทีมคุมทีมเศรษฐกิจคล้ายๆกับรองสมคิดจันทน์สีพิทักษ์ของชุดที่แล้วแต่ด้วยตําแหน่งนี้ ต้องแบกรับความหวังและความกดดันสูงเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นต้องอาศัยร่วมมือของทุกกระทรวงดังนั้นคนที่จะมานั่งเป็นรองนายกเพื่อดูแลด้านเศรษฐกิจจึงต้องสามารถบรูรณาการทํางานตรงนี้ให้เป็นเอกภาพและสามารถทําให้ทุกฝ่ายทางานร่วมกันได้กลับกลายเป็นสุพัฒนพงศ์ครับที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกมานั่งแล้วก็มาทําหน้าที่นี้แทนซึ่งก็มีคําถามตามอีกด้วยว่า ด้วยโปรไฟล์และการทำงานประสบการณ์ของรองสุพัฒ์พงศ์จะไหวไหมงานนี้ต้องไม่ลืมครับว่าโจทย์ใหญ่ของประเทศในขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด -19 รัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดึงเศรษฐกิจที่ติดลบเกือบเกือบ8.5เให้อย่างน้อยก็กระเตื้องขึ้นหรือติดลบน้อยลงอย่างเร่งด่วนขณะที่มองไปข้างหน้าเวลานี้คนตกงานและผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ล้มละลายปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เอาแค่จะขับเคลื่อนอัดฉีดเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านที่ตอนนี้ยังมีการเบริกจ่ายจริงได้น้อยมากก็น่าเป็นห่วงที่จะมีพวกเสือหิวรอเทกระจาดในช่วงชุลมุนเร่งสปีดเบิกจ่ายงานนี้เป็นงานยากทา้าทายทั้งปรีดีคุ้นข้างคนใหม่และรองสุพัฒพงศ์ส่วนภาคการเมืองการหยิบยื่นตำแหน่งรตรีให้อนุชาสุชาตินรุลบลถามว่าคนเหล่านี้พึงพอใจหรือไม่ แน่นอนว่าสุชาติและนรมน์ถือว่าบรรลุปเป้าหมายวันอบ,บีแต่สําหรับอนุชาจากกลุ่มสองมิตรสุริยะจิงรุรนังกิจและสมศักดิ์เทพสุทินที่ถูกตรึงอยู่กับเก้าอี้ตัวเดิมออกตัวแรงมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายต้องซดแฮวจากกระทรวงพลังงานต้องจับตาดูครับว่าคําคู่ของสมศักดิ์ที่ว่าจะมีอัฟเตอร์ช็อเอามาปั่นป่วนภายในพักพลเมืองรัฐจะส่งผลแค่ไหนต่อการทําหน้าที่ของกลุ่มกวนทั้งหลาย ว่ากันถึงตรงนี้พลังประชารัฐแทบจะไม่ได้ดูแลกระทรวงสําคัญด้านเศรษฐกิจใดๆถ้าเทียบกับพักร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์กลับมีโอกาสที่จะทําผลงานหาเสียงหาคะแนนได้มากกว่าคําถามก็คือและที่สู้รบล้มล้างยึดอํานาจกันในพักก่อนหน้านี้โดยหาเหตุผลสวยหรูรองรับว่าเพื่อเปลี่ยนพลังประชารัฐให้ดีขึ้นแต่ดูๆแล้วน่าจะถอยหลังลงครองเตรียมรอวันสลายตัวซะมากกว่า ว่ากันว่าการที่ปีดีไม่ได้นั่งขั้วรองนายกรัมรีดูแลเศรษฐกิจหรือการผลักดันสุพัฒพงษ์มาเป็นรองนายกแทนมองกันว่าก็ไม่ต่างกันและไม่น่าจะส่งผลต่อรัฐบาลเพราะถึงอย่างไรนาทีนี้ลุงตู่จะเลือกรัฐมนตรีคนไหนมานั่งเป็นรองนายกก็ได้ทั้งนั้นดูอย่างกรณีของดอนเป็นต้นพอสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลงมากำกับดูแลเองอย่างไม่ต้องสงสัยลุงตู่วันนี้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองขับเคลื่อนด้วยตัวเอง งานนี้ก็ต้องบอกว่าท่านผู้โดยสารโปรดทราบกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่รอดูกับตันตู่กู้เศรษฐกิจกันให้ดีๆลุ้นไปกับรสษณาเปิดรายงานกริการกฎหมายสอชจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนคดีบอสจากฟ้องเป็นไม่ฟ้อง จนลุงตู่อึดอัดเหลืออดประกาศลั่นผมไม่โอเคจุดเปลี่ยนคดีบอสกระทิงแดงข้อหาขับรถโดยประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากเดิมที่อธิบดีอายการสํานักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องคดีไปแล้วแต่มาถูกเนตรนาคสุกรองอายการสูงสุดกับคําสั่งเป็นไม่ฟ้องมีจุดเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจสภาดิิตติบรรัญญัติแห่งชาติหรือสอนชที่มีดองบิ๊กป้อมพลรเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณเป็นประธาน ได้รับเรื่องขอร้องความเป็นธรรมจากทนายบอสเอาไว้พิจารณาทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการไปหลายครั้งและก็มีการอ้างข้อมูลใหม่หลายประการรวมทั้งยกเอาเรื่องของความเร็วรถจากสมรูนเดิม177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็นไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อายการสูงสุดในขณะนั้นก็คือร้อยตำรวจตร,รตีพงศ์นิวัฒยุทธพันธ์บริพานก็สั่งให้ยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมนี้ จนกระทั่งมีการร้องไปยังกรรมธการกฎหมายสชและมีการรับเรื่องไว้พิจารณาศึกษาและก็ส่งผลการศึกษากลับไปยังอายการและทางอายการก็ส่งเรื่องให้ตํารวจสอบพยานหล,ลักฐานเพิ่มจนได้มีพยานใหม่2คนโผล่ขึ้นมาก็คือผลอากาศโทจัก,กริดถนอมกุลบุตรและจารุชาติมาทองที่ให้การว่าดาบตํารวจขับรถปาดหน้าขณะที่รถของบอสขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกําหนด สุดท้ายอายการจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุดที่น่าสนใจก็คือระหว่างการพิจารณาของกรรมิการกฎหมายสนชนั้นพลตำรวจโทโสารนิตมาถาวรสวรและอดีตผู้ชาการตำรวจนครบาลในาฐานะกรรมิการกฎหมายสนชได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ากรรมิการมีความเห็นตรงกันเกือบทั้งคณะไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาไม่เคยมีความเห็นใดๆในทางคดีผมที่เป็นผบชนตอนนั้นก็ยอมไม่ได้ ผมบอกในที่ประชุมกรรมธิการว่าอย่าไปฟังนักวิชาการบ้าบอที่อาจอุปโลกมาเรื่องนี้มั่นจะเสียหายผมอยู่ในห้องประชุมกรรมธิการถามจริงๆว่าสอวอสชจะไปสั่งอายการสั่งตำรวจได้หรือใครไปทําก็นอกเหนือรัฐธรรมนูญเรื่องนี้กรรมธิการคุยกันวันเดียวก็จบแล้วคือไม่เอาด้วยพูดง่ายๆ่าก็ครับว่าเรื่องนี้กรรมธิการตีตกไปแล้ววันรุ่งขึ้นครับธานีอ่อนละเอียดมือกฎหมายในฐานะเลขาธิการกรรมธิการ กฎหมายสอชก็ออกมาโต้พลตารวจโท,โทสานิตว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะสอชมีงานเยอะพลตารวจโทสานิตจึงอาจจะสับสนได้ดังนั้นระหว่างสองคนนี้จึงต้องมีใครสักคนที่พูดไม่จริงเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้ครับร,รศโตเศรษฐกูลอดีตสวจึงได้ไปยื่นหนังสือถึง,ถงชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเพื่อขอเอกสารรายงานบันทึกการประชุมผลการศึกษาและน,นําหนังสือของอายการกฎหมายสนช มาตรวจสอบว่าในการพิจารณาของกรรมธิการนั้นใครแสดงความเห็นอย่างไรและที่ประชุมมีมติอย่างไรถูกตีตกหรือให้ศึกษาแล้วนําผลสรุปส่งอายการความเป็นจริงเป็นที่รับรู้ในขณะนี้ก็คือกรรมธิการได้ส่งรายงานการร้องขอความเป็นธรรมไปให้อายการจึงต้องมาดูกันว่าใครเป็นผู้ลงนามในการส่งผลการศึกษาดังกล่าวไปซึ่งเอกสารที่ลักษณาขอไปนั้นก็ขอไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม ต่อมาวันที่3สิงหาคมก็ได้รับการติดต่อจากเลขาธิการประธานรัฐสภาว่าท่านประธานอนุญาตให้มอบเอกสารตามที่ร้องขอและมีกำหนดรับในวันที่7สิงหาคมก็ต้องมารอลุ้นกันว่ารสนาจะได้รับเอกสารดังกล่าวหรือไม่หากได้รับข้อสงสัยที่ยกมาข้างต้นก็จะได้กระจ่างหากจะว่าไปแล้วเรื่องนี้มีผลทางกฎหมายต่อกรรมธิการกฎหมายสชไม่ว่าจะถูกตีตกหรือมีมติส่งผลการศึกษาไปให้อัยการ โดยเฉพาะผู้ที่ลงนามในการส่งรายงานการศึกษานี้เพราะตามรัฐมนูญแ,แล้วอายการเป็นองค์กรอิสระดุลพินิษในการสั่งคดีไม่มีใครมาแทรกแซงได้และคำสั่งคดีของอายการก็ถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาดแต่สำหรับกรณีนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าพิจารณาว่ากรรมธิการไม่ใช่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้เพราะระเบียบการขอความเป็นธรรมเป็นเรื่องของคู่กรณีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น อีกทั้งคดีนี้เคยมีการร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้แล้ว6ครั้งซึ่งอายการก็ได้รับฟังจนที่ยุติไปแล้วว่าไม่กลับคำสั่งฟ้องคดีอีกทั้งร้อยตำรวจตรีพง์นิวัตรยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นก็ได้สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วทำไมกรรมธิการกฎหมายสนชจึงยังขอร้องความเป็นธรรมได้อีกและมีผลต่อเนื่องจนสุดท้ายอายการกลับคำสั่งเป็นไม่ฟ้อง หากคดีบอสกระทิงแดงจบไปในลักษณะนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อองค์กรราชการหรือตำรวจเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยเฉพาะภาพรวมของประเทศที่ขณะน,นี้ต่างชาติมองว่าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นซะเองการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำน,นาจที่ไม่เป็นธรรมมีอยู่ทุกที่ผู้บริหารประเทศก็เหมือนหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ผ่านไป ลุงตู่พลเด็ประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็คงจะรับรู้และตระหนักในปัญหาภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงถือโอกาสพูดแสดงจุดยืนถึงคดีนี้ต่อหน้านักธุรกิจและคณะทูตานุทูตในงานครบรอบ74ปีหนังสือพิมพ์ประกอบโพ์ว่าผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนผมต้องการให้มีความโปรง่งใสผมจะผลักดันและผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมพร้อมที่จะดําเนินการหลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ตั้งกึง้งซึ่งมีความเป็นอิสระ และประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นยอมรับของสังคมทั้งในเรื่องความรู้และความเป็นกลางและพร้อมที่จะดำเนินก,การตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่คดีนี้ถือเป็นอีกคดีในอีกหลายแสนล้านคดีในประเทศไทยเป็นคดีที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะไม่ต้องการให้ทุกอย่างสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อไปเมื่อลุงตู่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนดังนี้เราเราท่านๆในฐานะประชาชนพลเมือง ก็ได้แต่เอาใจช่วยและรอดูว่าสุดท้ายผลสรุปจะเป็นเช่นไรนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับ นอกเหนือไปจากข่าวสารบทความบทวิเคราะห์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมอีกหลายร้อยคลิปในทุกๆบทข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ